สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้งกี่จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะที่ปุ้งกี่ได้รับประทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นเวลา1เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆปุ้งกี่อยากจะมาแชร์ว่าหลังจากรับประทานเป็นประจำวันละ2ช้อนโต๊ะเนี่ยมันเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์เนี่ยนะคะมันมีข้อดียังไงทำไมตอนนี้มันถึงฮิตเป็นกระแสและทุกคนควรจะได้ลองนะคะน้ำมันมะพร้าวก็คือน้ำมันดีนะคะเพื่อนๆคือจริงๆน้ำมันเนี่ยมันก็คล้ายๆกับน้ำมันพืชทั่วไปหรือว่าน้ำมันสัตว์ไขมันสัตว์อะไรต่างๆแต่ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีกดไขมันอิ่มตัวสายปานกลางนั่นเองนะคะคือมันจะเผาผ่านได้เร็วแล้วมันก็ไม่ทำให้อ้วนด้วยนะคะนั่นคือข้อสำคัญเนาะมันมีแร่ธาตุที่สำคัญต่างๆนะคะมีพวกวิตามินที่มันดีต่อสุขภาพเรานะคะเช่นอะไรบ้างมีแคลเซียมแมกนีเซียมเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน K วิตามิน E นะคะแต่ว่าในการที่เราจะดื่มหรือรับประทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะจะต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวที่สกัดเย็นหรือ extra virgin coconut oil เท่านั้นนะคะเพื่อนๆถ้าเราจะรับประทานแบบน้ำมันมะพร้าวธรรมดาที่มันไม่ได้แบบว่าสกัดบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้การส่งผลเสียอาจจะมีมากกว่าในการรับประทานตัวนี้นะคะซึ่งเราสามารถจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้เลยค่ะแต่ของปุ้งกี่จะใช้ของ Vision Eco Farm นะคะตัวนี้มาจากประเทศไต้หวันแต่เราจะใช้ของอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้เน้นว่ามันสกัดบริสุทธิ์นะคะเพื่อนๆเราจะดูได้ยังไงว่ามันดีหรือเปล่าคือมันจะต้องเป็นน้ำใสๆนะคะคือจะไม่ให้มันเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วก็กลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมๆของมะพร้าวอยู่นะคะพยายามเก็บรักษาไม่ให้ต่ำกว่า25องศานะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าต่ำกว่า25องศาแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นไข่ได้นะคะหรือว่าเราก็อย่าเก็บให้เกิน35องศาหรือ30องศาเพราะไม่งั้นมันจะร้อนเกินมันก็จะทำให้เสียได้เร็วนะคะโอเคแล้วมาพูดถึงหลังจากที่ปุ้งกี่เนี่ยได้รับประทานตอนเช้าเป็นประจำวันละ2ช้อนโต๊ะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับปุ้งกี่บ้างนะคะข้อแรกคือปุ้งกี่จะทานพร้อมกับกาแฟในตอนเช้าจะผสมกับกาแฟไปเลยหลังจากนั้นก็คือจะรู้สึกว่ามันอิ่มท้องไปทั้งเกือบทั้งวันเลยนะคะบางทีช่วงบ่ายก็ยังไม่หิวเลยเพราะว่าร่างกายเราเหมือนเราได้รับพวกไขมันอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เลยทำให้เราไม่หิวไม่โหยพวกของทอดของมันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็ดีแล้วมันก็กระตุ้นระบบเผาผลาญรู้สึกว่ามันแบบมีแรงไปออกกำลังมีการเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าปกตินะคะเพื่อนข้อที่สองที่ปุ้งกี่รู้สึกได้มากๆเลยก็คือว่ารู้สึกว่ามันไปช่วยกระตุ้นการขับถ่ายของปุ้งกี่นะคะเพื่อนๆคือปุ้งกี่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะท้องผูกเนาะแต่ว่าถ้าวันไหนที่ปุ้งกี่ไม่ทานพวกยาถ่ายหรือว่ายาที่มันไปกระตุ้นไอการขับถ่ายหรือว่าพวกไฟเบอร์อะไรเยอะแยะนะคะถ้าปุ้งกี่ทานน้ำมันมะพร้าวตามด้วยน้ำอุ่นตอนเช้าเนี่ยรอไป 1-2 ชั่วโมงรู้สึกว่าเข้าห้องน้ำได้ดีลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเกิดใครที่เป็นคนธาตุเบาระบบขับถ่ายอะไรดีอยู่แล้วนะคะมันก็อาจจะทำให้เพื่อนๆท้องเสียได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังหน่อยนะคะข้อ3ก็คือรู้สึกว่ามันเป็นการทำให้น้ำหนักปุ้งกี่เนี่ยลดลงคือมันไม่ได้ลดแบบพวบพาบเนื่องจากว่ามันทำให้เราอิ่มท้องน้ำหนักเรามันก็จะลดลงไปโดยปริยายนะคะแต่มันไม่ได้ลดแบบ2กิโล3กิโลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลดเป็นหลักแบบขีดอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าที่เห็นได้ชัดคือตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าหน้าท้องเนี่ยมันแบนราบทั้งที่เมื่อกี้ปกติเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นคนอ้วนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะแอบมีหน้าท้องตรงบริเวณท้องน้อยหน่อยๆนะคะแต่ว่าหลังจากทานเนี่ยมาเป็นเวลา1เดือนรู้สึกว่าหน้าท้องมันแบนมันโอเคมากๆเลยค่ะข้อถัดมานะคะข้อที่3คือว่าปุ้งกี่รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันจะดูอิ่มน้ำดูเนียนขึ้น
คือปกติเนี่ยพุ้งกี่จะค่อนข้างหลีกเลี่ยงพวกไขมันอะไรอย่างนี้มันจะทําให้ผิวดูแห้งๆดูไม่ตึงไม่กระชับแต่ว่าพอรู้ว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นน้ํามันดีอะไรอย่างนี้เนาะเราก็รับประทานเป็นประจํารู้สึกว่าผิวมันดูเนียนละเอียดขึ้นผิวดูแบบใสขึ้นเลยแต่ว่ามันก็ต้องควบคู่ไปกับการบํารุงผิวนะคะคือจริงๆพุ้งกี่ได้ไปอ่านตามคอมเมนต์รีวิวน้ำมันมะพร้าวมาบางคนบอกว่าการทานน้ำมันมะพร้าวทำให้ผิวคล้ำดูหมองอะไรอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพุ่งขี่ไม่เป็นนะคะแถมยังทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งมีออร่ามากขึ้นอีกต่างหากนะคะเพื่อนๆข้อถัดมานะคะก็คือว่ามันจะทำให้พวกไขข้อของพุ่งขี่อ่ะปกติเวลาลุกขึ้นหรือว่าเดินอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บตามข้อขาข้อเข่าอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าพุ้งขี่อาจจะทานน้ำมันไม่เพียงพอเนาะแต่ว่าหลังจากทานตัวนี้ไปแล้วมันไม่มีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหมือนปกติแล้วนะคะซึ่งคุณแม่เป็นห่วงมากว่าทำไมข้อมีเสียงอะไรอย่างงี้นะคะแต่หลังจากทานตัวนี้แล้วรู้สึกโอเคลุกกระโดดอะไรอย่างงี้มันก็ไม่มีเสียงแล้วนะคะข้อถัดมาข้อที่5นี่เป็นข้อที่พุ่งกี่กังวลมากเพราะว่าการทานน้ำมันอะไรพวกนี้มันชอบทำให้สิวขึ้นหรือว่าพวกผดอะไรเงี้ยขึ้นตามหน้าพุ่งกี่นะคะแต่ว่าหลังจากที่พุ่งกี่ทานมาเป็นเวลา1เดือนแล้วมันไม่ทำให้สิวขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคืออาจจะมีสิวฮอร์โมนจากประจำเดือนขึ้นแต่ว่าสิวอุดตันผดอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นแล้วพวกผดแพ้อากาศอะไรเงี้ยมันก็ยังแลดูลดลงลดการระคายเคืองด้วยนะคะอันนี้ทานจากภายในนะคะไม่ได้ทาข้างนอกถัดมานะคะพุ่งกี่รู้สึกว่ามันช่วยให้พุ่งกี่เนี่ยนอนหลับสบายนอนหลับลึกหลับง่ายมากขึ้นปกติแล้วบางทีพุ่งกี่เนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับเนาะก็อาจจะต้องแบบเล่นโทรศัพท์อะไรไปหรือว่าดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะง่วงนอนแต่หลังจากรับประทานเป็นประจำรู้สึกว่าเราเทรนตัวเองให้นอน4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 4 ทุ่มอย่างเงี้ยมันก็ง่วงไปเองเลยนะคะแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมากลางดึกปกติบางทีตกใจตื่นขึ้นมา2-3แล้วก็ไม่สามารถกลับไปนอนได้แต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันช่วยให้เราหลับลึกมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่หลังจากรับประทานตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันโอเคมากๆไม่ทำให้ตื่นกลางดึกแบบหลับยาวไปจนเช้าเลยนะคะข้อถัดมาคือพุ่งกี่จะใช้ตัวเนี้ยบำรุงผมด้วยนะคะบำรุงผมบำรุงเล็บอะไรอย่างเงี้ยก็จะหมักก่อนที่เราจะสระผมรู้สึกว่าโอเคขึ้นผมดำเงางามแล้วก็พวกผมร่วงอะไรเนี่ยที่ปกติมันจะหลุดออกมาเป็นกำเวลาเราสระผมต้องเอามาแปะตามกำแพงเพื่อให้ดูว่าโอ้ผมเราร่วงมากเกินไปแล้วนะรู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วมันก็ควบคู่กับพุ่งกี่ลดการรับประทานผงชูรสด้วยนะคะก็รู้สึกว่ามันช่วยเรื่องผมให้มันดูแบบสุขภาพดีเงางามแล้วก็ลดการหลุดร่วงด้วยนะคะแล้วก็ข้อถัดมานะคะพุ่งกี่เนี่ยจะใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเอาไปแทนน้ำมันพืชในการทำอาหารบางอย่างรู้สึกว่ามันหอมมันอร่อยแล้วมันก็ทานง่ายนะคะทำให้เราทานอาหารแบบไม่รู้สึกผิดนะคะสำหรับใครที่ลดความอ้วนเนาะรู้สึกว่ามันโอเคมากเพราะว่ามันกินแล้วไม่อ้วนแต่ว่าก็ไม่ใช่กินเยอะเกินว่าโอ๊ยไม่อ้วนเรากินแบบครึ่งขวดเอามาทำทุกอย่างมันก็ไม่ได้ในการรับประทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเพื่อนๆด้วยนะคะเช่นเพื่อนๆน้ำหนักเท่าไหร่เราสามารถรับประทานได้กี่ช้อนนะคะเดี๋ยวพุ่งกี่จะให้ดูข้างๆนี้เลยนะคะอย่างเช่นพุ่งกี่เนี่ยหนัก45-47แล้วแต่ว่าช่วงไหนกินเยอะนะคะพุ่งกี่ก็จะสามารถรับประทานได้2ช้อนโต๊ะไปจนถึง2ช้อนโต๊ะครึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันอาจจะเยอะเกินไปเพราะว่าเราอาจจะต้องออกไปรับประทานน้ำมันพืชหรือน้ำมันอื่นๆอีกมันก็จะทำให้เป็นการเพิ่มน้ำมันในเลือดนะคะเพื่อนๆข้อสุดท้ายแล้วนะคะมันไปช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของพุ่งกี่ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือพุ่งกี่เนี่ยเป็นภูมิแพ้นะคะแพ้แมวแพ้ฝุ่นแพ้ขนแพ้ดอกไม้อะไรอย่างนี้แต่หลังจากที่รับประทานเป็นเวลา1เดือนช่วงนี้พุ่งกี่ก็แอบได้แมวใหม่มาที่บ้านนะคะแล้วไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่คันมันไม่ตาบวมเหมือนเมื่อก่อนแล้วทั้งที่ปกติพุ่งกี่เนี่ยจะแบบ
แค่เดินผ่านเนี่ยตาบวมน้ำมูกไหลแล้วแต่ตอนนี้ไปเล่นไปจับไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าโอเคไม่แพ้ไม่คันมันก็น่าจะเกิดมาจากตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนซัพพลีเมนต์ใหม่ที่พุ่งขี่เอามาร่วมทานในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆคือรับประทานน้ำมันมะพร้าวยังไงให้มันส่งผลประโยชน์มากที่สุดรับประทานตอนเช้าค่ะเพื่อนๆตอนเช้าก็คือหลังจากตื่นนอนปุ๊บเป็นสิ่งแรกที่ทานเลยเพื่อนๆถ้าใครไม่รังเกียจกลิ่นหรือว่ารสชาติของน้ำมันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถรับประทานสดๆเทใส่ช้อนแล้วก็กิน2ช้อนหรือว่า1ช้อนจากนั้นก็ตามด้วยน้ำอุ่นอีก1แก้วใหญ่นะคะหรือว่าถ้าใครแบบโอ้อย่างนั้นมันไม่ไหวจริงๆเพื่อนๆสามารถเอาไปผสมกับกาแฟเหมือนที่พุ่งขี่รับประทานก็ได้ในตอนเช้าแล้วก็ดื่มแต่ขอใหกินกับน้ำอุ่นนะคะเพื่อนๆน้ำอุ่นห้ามทานกับน้ำเย็นเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าพวกน้ำมันเนี่ยถ้ามันไปจับกับน้ำเย็นแล้วมันจะเป็นไขในการดูดซึมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นขอให้ทานกับสิ่งอุ่นๆทั้งหลายผสมนมผสมกับอะไรที่มันอุ่นอย่างนี้รับประทานตอนเช้านะคะถ้าใครที่อยากจะลดน้ำหนักอยากจะให้อิ่มท้องเราอาจจะใช้เป็นตัวช่วยก่อนทานข้าวได้นะคะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะกิน1ช้อนมันจะทำให้เราอิ่มไม่หิวข้าวก็โอเคมากหรือว่าถ้าใครอยากจะช่วยเรื่องการนอนหลับเราอาจจะทานก่อนนอน1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วจากนั้นก็แปรงฟันอาบน้ำแล้วก็นอนมันก็จะช่วยให้เราหลับสบายไปเลยนะคะแต่ว่าห้ามรับประทานเกินพอดีนะคะเพื่อนๆต้องเลือกรับประทานดีๆอย่าหักโหมเพราะว่ากินเยอะไปมันอาจจะส่งผลเสียแทนผลดีได้นะคะก็แค่นี้แหละค่ะที่พุ่งกี้อยากจะมาแชร์พุ่งกี้คิดว่ามันโอเคมากราคาไม่แพงแล้วมันก็คุ้มที่เพื่อนๆจะลองนะคะการรับประทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นแบบสายออร์แกนิกสายคลีนมันจะไม่มีแบบพวกสารเคมีอะไรที่มันจะมาส่งผลเสียต่อร่างกายแต่เราก็ต้องรับประทานอย่างพอดีนะคะเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างหากใครกำลังตัดสินใจว่าจะลองรับประทานน้ำมันมะพร้าวดีหรือเปล่าลองซื้อขวดเล็กมาลองก่อน1เดือนแล้วเพื่อนๆจะเห็นแบบว่าก่อนทานและหลังทานได้ชัดมากๆยิ่งเรื่องลดความอ้วนเรื่องผิวพรรณเนี่ยมันเห็นผลดีจริงๆเลยนะคะก็ถ้าใครกำลังตัดสินใจไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะไปซื้อมาทดลองได้เลยราคาไม่แพงแล้วก็มันไม่มีผลเสียอะไรมีแต่ผลดีทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆรับประทานอย่างถูกต้องโอเคค่ะคลิปนี้พุ่งกี่ก็ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะมาแชร์ต่อขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ